สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หวานจะพาเพื่อนๆมากินผลไม้เมืองนอกจ้านี่นะคะวันนี้ก็จะมีพลัมเหลืองพลัมแดงแล้วก็สตรอเบอรี่แล้วก็ทงเทงฝรั่งจ้าก็ไปกินกันเลยจ้าช่วงนี้ก็ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะผลไม้ก็เริ่มออกแล้วนะคะเยอะแยะเลยค่ะก็กินกันเลยค่ะเริ่มจากอะไรดีคะทุกคนพลัมเหลืองก่อนแล้วกันเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะเนื้อเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวดูเนื้อพลัมแดงอุ้ยพลัมแดงรู้สึกว่าจะกรอบนะคะเปราะเลยค่ะนี่ค่ะนี่นะคะทุกคนหอมมากๆเลยค่ะพลัมแดงไม่หอมนะคะทุกคนแต่ว่าสีเหลืองนี่คือหอมมากๆค่ะเดี๋ยวลองทานสีเหลืองก่อนนะคะฉ่ำหวานมากๆค่ะทุกคนเดี๋ยวลองพลัมแดงนะคะอร่อยมากแต่ว่าเจ้าพลัมแดงนี่จะอมเปรี้ยวนิดนึงค่ะอร่อยอร่อยมากๆเลยค่ะอร่อยมากหอมอร่อยมากๆเลยค่ะทงเทงฝรั่งค่ะทุกคนเปรี้ยวนำค่ะทงเทงฝรั่งจะเปรี้ยวนำค่ะทุกคนก็แต่ก็ไม่เสมอไปนะคะบางทีซื้อได้ลูกใหญ่ก็จะเปรี้ยวๆหวานๆแต่ว่าลูกเล็กนี้เปรี้ยวนำค่ะต้องกินกับพริกเกลือเนาะอร่อยมากเปรี้ยวสตรอเบอรี่ค่ะทุกคนสตรอเบอรี่ลูกไหนลูกใหญ่ๆนี่เนาะดีไหมเฮ้ยเปรี้ยวหวานๆค่ะ เปรี้ยวๆหวานๆค่ะวันนี้มาแนวสุขภาพหน่อยนะคะทุกคน wow. แต่ก็
กินพอดีก็จะได้วิตามินนะคะแต่ว่าหวานจะกินเยอะค่ะจะกินทีเป็นกิโลหรือว่าเกินนะคะลูกเล็กหวานอร่อยมากค่ะสักลูกหนึ่งไหมกินพร่ำเหลืองต่อค่ะทุกคนพร่ำเหลืองนี่จะหอมมากๆค่ะแต่ว่าพร่ำแดงจะไม่มีกลิ่นเลยนะคะฉ่ำมากๆฉ่ำมากๆค่ะทุกคนสีแดงชอบลูกพลัมค่ะผลไม้ชอบทุกอย่างเลยทานผลไม้ด้วยกันจ้ะทุกคนอืม
มีความสุขมากๆค่ะทุกคนผลไม้เยอะแยะเลยอิ่มแล้วค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้หวานก็เพิ่งจะกินข้าวมานะคะก็เลยกินได้แค่นิดเดียวผลไม้ปกติก็กินได้เยอะนะคือสตรอเบอรี่นี้คือกินหมดเลยนะถ้าเกิดหิวเนาะแต่ว่าวันนี้อิ่มจริงๆค่ะทุกคนก็กินให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะสรุปคือพัมสีเหลืองหอมนะคะหอมหวานไม่มีความเปรี้ยวเลยค่ะพัมแดงกรอบหวานอมเปรี้ยวนิดๆแต่ว่าหวานนำนะคะอร่อยอร่อยมากค่ะอร่อยมากทั้งสองแบบเลยค่ะทุกคนค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมากินผลไม้ค่ะวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย